สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุรบุตชาแนลคลิปนี้ก็เป็นสรุปเรื่องราวของมังงะมหาสื่คนชนเทพต,ตอนนี้55นะฮะและพูดคุยหลังจากที่อ่านจบแล้วเพื่อนๆไหนอยากหลบสปอยก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เจ้านรกฮาเดสตัดสินใจจะต่อสู้เพื่อชำระแค้นให้กับโซดอนน้องชายของเขาส่วนชากาเด้อาการสาหัสมากเข้าห้อง i อ u ไปแล้วครับส่วนทางนั่นบุนฮิลกับเกลก็เดินกลับมาที่ห้องเพื่อเลือกตัวแทนฝั่งมนุษย์ในรอบที่7บุนฮิลเนี่เห็นว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยก็เป็น3ต่อ3แล้วและการที่ชา,กาแก่ย้ายมาอยู่ฝั่งมนุษย์เราเทพเนี่ยต้องพิโรธเป็นแน่เธอก็รู้สึกดีเจว่านี่คือโอกาสสําคัญที่จะสร้างโมเมนตัมของการชนะรวดอย่างต่อนเนื่อง เกลเองก็รู้สึกว่าโชคดีที่ท่านชากะมาช่วยกู้สถานการณ์ทันเวลาพอดีแต่นี่สัยเนยก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะถึงจะบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนแต่พลังชีวิตของเขาเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะบูญฮิวเองก็เห็นด้วยและบอกว่าก็สมเป็นท่านชากะเขาแล้วนะแต่เมื่อเปิดประตูห้องเข้ามาทั้งสองเนี่ยก็ตกใจมากที่มีบุญฮิวอีกคนบุญฮิวตัวปลอมก็เลยแกล้งหัวเราะไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เกลก็เลยตกใจอะเลเอ๊ะท่านพี่มี2คนเหรอคะบรูฮิลตัวจริงเนี่ยก็เลยทําหน้าแบบเซนกูครับชี้หน้าถามนางเด็กดอกว่ากล้าดียังไงมาใส่ชุดของฉันแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ฮะ้อนอสตาดามูสชื่อนั้นเนี่ยก็ทําให้เกลกแปลกใจไม่แพ้คนหันครับที่แรกเนี่ยผมคิดว่าวันคิลี่นะฮะ เกลก็เลยตกใจเอ๋คนนี้น่ะเหรอคะนักพยากรณ์แห่งยุคคนนั้นขณะที่นอตตาดมุทถอชุดบุญฮิวออกแล้วก็โชว์หน้าเสวยๆวิ่งๆแบบเพื่อนสาวนะฮะเขาชีนิวแล้วพูดว่าอ้แฮมมาทำนายกันดีกว่าฉันขอทำนายว่าฝ่ายชนะก็คือฟังเทพหยิงเงนล่า เมื่อเกลได้ยินเนี่ยก็ตกใจมากเอ๊ฝ่ายมนุษย์จะแพ้งั้นเหรอคะเมื่อบุดฮิลคอมเมนต์นอสซนดามสก็มีตัวโคโคโคแบบโจโจขึ้นมาแล้วครับเขาก็เลยหลูดคำฟูเชื่อด้วยอะแต่ดูพี่สาวของเธอไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยเนอะโคตรตลกอะเมื่อเกลได้ยินก็โกรธจนหน้าแดงแล้วถามว่าท่านพี่ฮิลนายคนนี้มันใครกันดูยีวนชมัดก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละเกลตรงหน้านี้น่า คือนักพยากรณ์ที่เก่งที่สุดและผู้น่ารังเกียจที่สุดของมนุษยชาติแต่ช่วยไม่ได้ก็เขาดันแข่งแกร่งสักงนี้นะเมื่อเกลได้ยินเนี่ยก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ครับและตำหนี่ว่าแต่ยังไงก็เธอไม่ควรจะมาถือวิสาสะใส่ชุดของท่านพี่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่นี่เก่งจริงอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยรุนฮิวเองก็ตำหนี่ว่านั่นสิอุกอาจมากนะเจ้าคนทะลึ่งเอาออกอย่างไรชื่อตัวแทนแล้วส่งกลับเฮลเฮมดีไหมนะนอสซาดามุสก็ตัวสัน แล้วก็ทําเป็นคร่าครวญว่าเอ๊ะไม่นะอย่าเป็นเฮลเฮมเลยนะทีที่น่ากลัวแบบนั้นนะ่ะฉันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายเลยนะฉันก็แค่ทําผิดพลาดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะที่นั่นเนี่ยทำออกกายและจิตของฉันเนี่ยแทบแย่เลยนะขนาดมนุษย์ทั่วไปบุญจังยังเลือกเขาไปอยู่สวรรค์เลยนะตัวเองบุญฮิลก็เลยเน็บว่าเลือกต่อแหละสักทีเธอค่ะคุณน่ะจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แค่ข้าผู้คุมประตูใช่ไหมล่ะคะนอสตาดามูที่แกล้งร้องไห้กรีโยนผ้าเช็ดหน้าแลยยิ้มแล้วก็ให้เหตุผลว่าว้าก ใช่ครับแล้วถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิคะคนคนนี้เขาเป็นมนุษย์นี่แล้วทําไมถึงเป็นเฮลเฮมได้ล่ะคะบุญนฮิลก็เลยอธิบายว่านอสตาดามุนนฟาฟื้นกฎของเทพเจ้าและเป็นมนุษย์คนเดียวที่ร่วงสู่เฮลเฮมยังไงล่ะแต่นั่นก็ทําให้เด็กดอกนอสตาดามุตทำหน้ากันเกินแล้วบอกว่า อย่ายกกันจริงสิแต่น่นเหนี่ยก็ทําให้เกลตกใจกว่าวเดิมแล้วถามว่าไอ้ที่บอกว่าฝ่าฝืนกดองพวกเทพเนี่ยเขาทําอะไรลงไปคะเนี่ยบุนฮิวก็เลยตอบว่าจะทําลายประตูบีฟรอสนะสิซึ่งโดยปกติแล้วโลกได้ถูกแบ่งเป็นสามชั้นอันได้แก่สวรรค์วันฮันล่าโลกมนุษย์คือมิดการและยมโลกคือเฮลเฮมซึ่งก่อนหน้านั้นมีประตูที่เชื่อมระหว่างวันทันล่ากับเฮลเฮมโดยประตูนนี้ได้สะท้อในให้เห็นความมืดทางด้านวันทันล่าส่วนทางด้านเฮลเฮมมันได้สะท้อนให้เห็นสายรุ้งประตูแห่งสายรุ้ง้วยความมืดเรียกว่า ชื่อเดียวกับสะพานสายรุ้งบีฟรอสของตำนานนอร์นะฮะในอดีตการันมาแล้วที่วันทันลาก,กับเบลเฮมเคยเกิดสงครามจึงได้มีการสร้างประตูดังกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซึ่งกันและกันนับแต่นั้นผู้ที่พยายามข้ามเขตดแดนด้วยประตูน,นี้ก็จะร่วงลงสู่เฮลเฮมและจะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นมาอย่างสวรรค์อีกครับเท่าที่รู้นั้นผู้ใช้ประตูนี้ได้มีแต่ฮาเดสซูสโอดินสิวะและเทพระดับสูงอื่นๆเท่านั้นก็อาจจะพูดได้ว่าประตูบีฟรอสเนี่ยไม่ต่างอะไรจากปากทาง เข้านรกครับเกลเนี่ยก็อึ้งสิครับอีเด็กดอกคนนี้เนี่ยนะ ทำลายประตูดังกล่าวได้ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอก็เลยถามบุนฮิวว่าแล้วทําไปทําไมกันคะนอสตาดามุสเนี่ยก็บอกว่าพอดีว่าพวกเขาอยู่เชนไว้กลางคันพอดีน่าฉันก็แค่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าทําลายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกครั้งที่คิดถึงมันเนี่ยก็อยากจะลองตรวจสอบดูเหมือนกันนะแล้วก็ทําท่าแอบเบลบนเตียงด้วยแต่น่าเนี่ยก็ทําให้เกล้าปากคางครับอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดไปเลยนี่นะแต่บุนฮิวก็ตัดบทว่าคุณยังไม่ตอบเฉลนนะว่ามาที่นี่ทาไมนอสตาดามุสจึงถามว่า อ๋อก็แค่จะมาถามว่าเมื่อไหรจะถึงตาช้นหน้าบุนฮิลจึงตอบว่าอย่างหรอกนะยังอีกไกลเลยก็คุณน่ะคือไพ่โจ๊กเกอร์ของเรานะแต่เกลก็ไม่เชื่อหรอกนะครับไพ่โจ๊กเกอร์ของมนุษย์เด็กดอกตัวเปียกเนี่ยนะและไหนจะพฤติกรรมปลอมตัวนั่นอีกแต่ถ้าว่าทันไหนนั้นเนี่ยก็มีคนส่งแชทเข้ามือถือของบุนฮิลเมื่อเธอกดดูข้อความมาตกใจมากเหมือนไฟช็อตเมื่อทั้ง3คนเห็นหน้าจอเกลก็อุทานว่าเอ๊รอบที่7ท่านทาเดนกันหรอคะทีนี้เด็กดอก2คนเนี่ยก็เลยก่อไก่บุนฮิลคร นอสตาดมอนตก็แปลกใจว่าเอ๊ะราชาแห่งเฮลเฮมมาที่สวรรค์ด้วยเหรอเนี่ยถ้าทางพวกเทพเนี่ยเอาจริงเนอะอยากดูระดซละซีส่วนนังเกยวก็กังวลว่าที่ว่างของท่านชากะเป็นท่านฮาเดนกันเหรอคะแบบนี้จะมีใครหน้าไหนชนะราชาแห่งเฮลเฮมได้นะคะท่านพี่บูนฮิลเนี่ยเริ่มรำคาญอีเด็กดอก2คน ก็เลยสะบัดออกประมาณว่าโอ้ยลำคาญแค่นางเกลวคนเดียวเนี่ยก็หนกหูแย่นะนะคราวนี้มีเด็กดอกเนาะต,ตาดมุดมีคนด้วยตอนเป็นอนิเมะเนี่ยคงหางหานอยูนะฮะจากนั้นเธอก็บอกเกลว่าไม่หรอกก็มีอยู่คนหนึ่งเท่านั้นนะนะตาต่อตาฟันต่อฟันราชาก็ต้องเจอกับราชาผู้ที่จะชนะราชาแห่งยมโลกก็คือปฐมจัก,กรพัิก็คือเขาคนนี้แต่ถ้าว่าชายคนนี้เนี่ยก็เดินทางตรงพังกำแพงจนระเบิดขึ้นและทะลุกออกมาพี่แกใไม่เปิดประตูนะฮะเขาเนี่ยหลงทางอยู่ครับแล้วก็สงสัยว่าห้องรับรองอยู่ตัวไหนกันนะเมื่อเห็นป V.I.P. ก็เข้าใจว่าคงเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่แต่ถ้าว่ามันคือที่นั่ง V.I.P. ของเทพกรีกครับฝ่ายอาริสไม่กล้านั่งโซฟาของฮาเดสอีกแล้วเขาก็ปาดเหงื่อและบอกว่า ข้าระตกใจจริงๆที่ระดับเจ้าแห่งยมโลกแบบท่านฮาเดสตัดสินใจออกโรงเองเลยข้าเลยไม่ได้ทําตามที่แกต,ต้องการเลยนะเฮอร์มิสเฮอร์มิสเนี่ยก็แอบงงครับและบอกอะครับว่าแต่ท่านพี่อยากร่วมประลองจริงหรือครับแบบนั้นเนี่ยท่านพี่ไม่รอดแน่ครับทาให้อารีสนาฟิตเอ๊เดี๋ยวสี่เจ้าพูดแบบนั้นไม่ดีเลยนะแต่ยังไรก็เถอะในรอบที่เจนเนี่ยชนะใสๆแน่โดยเฉพาะสนามของท่านผู้นั้นตอนนี้นะ่ะซึ่งตอนนี้สนามประลองเนี่ยกลายเป็นทีมยมโลกไปแล้วแล้วก็มีประตูผีที่มีไม้กางเขนกลับหัวด้วยอันนี้เนนนน่ึึกถงดะแล ไปด้วยหัวกะโหลกแบบยมโลฟอารีสเนี่ยมั่นใจว่านั่นคือสนามที่ท่านฮาเดสจะได้รับชัยชนะแน่นอนแต่เฮอร์เมสกับกังวลว่าผมกังวลกับแผนการของบุนฮิวเหมือนกันนะครับเธอจะส่งใครออกมาต่อสู้กันนะแต่อารีสเนี่ยก็ทำท่าแบบฮีแมนครับและบอกว่าหึ่ง้าไม่สนใจร็อกไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเมื่อได้อยู่ต่อหน้าท่านฮาเดสแล้วก็มันจะได้รู้จากการร้องของชีวิตแน่แต่ถ้าว่าตัวแทนฝั่งมนุษย์ ได้มานั่งที่โซฟาของอารีสก็ทําให้อารีสเนี่ยตาค้างไปเลยเขาเป็นชายหนุ่มที่ปิดตามีรอยตะขาบที่ใบนหน้าเขาก็ชมว่าเป็นเก้าอี้ที่ไม่เลวเลยเมื่ออารีสเห็นเชนั้นกระูดโอ้ยออยนั่งบนที่นั่งของท่านฮาเดสซะด้วยฝ่ายเฮอร์เมสก็แปลกใจว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าทางจะหลงทางนะครับอาร s ส <A res S 2> ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นนี่มันที่นั่ง VIP ของเทพนะหรือต้องให้ฉันลากแกออกไปแต่เมื่ออารีสกาลังจะจับมือชายคนนี้ก็ปัดอารีสหน้ากระแทกพื้นที่มุมห้องและถูกปัดดกกกกรระะเเเ็นหลหงงทท้้าาแบียซํ ทำให้อเรสอุทานเอ๊ะมีกำเดาไหลด้วยนะฮะนี่เหรอเทพสงครามโคตรขน,นาดนฮนะ ฝ่ายเฮอร์เมสมองชายคนนี้เนี่ยก็คิดว่าจัดการท่านพี่อาริสง่ายๆเลยเจ้ามนุษย์นี่มันอะไรกันแต่แล้วเนี่ยเขาชี้ที่เฮอร์เมสและบอกว่าเจ้ายือนอยู่สูงไปแล้วเฮอร์เมสเนี่ยก็งงสิครับอะไรเนี่ยชายหนุ่มคนนี้ใช้กรงเล็บชี้ลงและประกาศอย่างอหังการว่าจะที่ไหนก็ช่างเธอที่ที่ข้ามานี่คือบัลลังก์นะนะซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าประทมจัก,กรพัชชินสือห่วงหรือว่าคนไทยเรียกว่าจินซีฮ่องเต้ราชาเหนือราชาทั้งปวงมาอยู่ที่นี่แล้วเรื่องราวในตอนที่55้าก็จบลงตรงนี้ครับ กลายเป็นว่าเรื่องราวหลังจบพุทธหกเนี่ยน่าติดตามขึ้นบีกครับเพราะมีตัวละครที่น่าสนใจออกโรมมาถึง2คนนั่นคือจินซีฮองเต้กับนอสตาดามุสซึ่งในข้อมูลของไกบุ๊กคนเขียนเนี่ยโวยเองเลยนะครับว่าถ้าเขาได้มาในเร็กหน้าร็อกคู่ต่อสู้เนี่ยลำบากแน่แนและจินซีฮองเต้ที่ทุกคนรอคอยตั้งแต่สปินออฟลิโปในที่สุดเนี่ยเขาก็มาจนได้ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสึกราชาระหว่างราชาก็ยังเป็นสืกของโอรสสวรค์และราชาแห่งยมโ,มโลกแล้วก็ยังเป็นคอนเซปต์ผู้เกลี้น,น,น่ีเย ผมเคยเดาว่าถ้าจินซีไม่ทรยศก็อาจจะเจออนูบิสก็ได้กลายเป็นฮารเลนเนี่ยมาแซงคิวแทนแต่ก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมครับความน่าสนใจก็คือกงเล็บที่เป็นอาวุธของจินซือหวงจะไร้การดแค่ไหนคําถามคือว่าเวลูลหรือยังด้วยเพราะเขาเนี่ยปัดอารสง่ายเลยครับโดยสเกลพลังของอารสก็สูสีกับเบลลาเคฟนะครับแต่ว่าจินซีปัดทีเดียวเนี่ยตามมาอารง่ายหลังไปเลยครับและก็รอดูวันคิรี่ว่าจะเป็นคนไหนนะครับผมเนี่ยเดาว่าอาวุธของเขาเนี่ยน่าจะเป็นพิษเพราะว่ามีตะขาเป็นสัญลักษณ์ครับเอาเววา,นนา้ไจะมพด ันหม่ะครบเพื่อนๆสามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครในเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ